คุณพี่แม่บัวยกสำรับมาแล้วคุณพี่กินหน่อยนะเจ้าค่ะอาหารเพื่อสุขภาพค่ะอาหารสุขภาพอะไรของหล่อนข้าวเช้าค่ะกินแล้วจะได้ไม่เป็นอย่างวันก่อนนี่หล่อนประชดฉันหรืออย่างไรเนี่ยหาว่าฉันเป็นวัวเป็นควายหรือไงจัดมาแต่ผักแต่หญ้าอย่างเงี้ยใครจะไปกินลงคุณป้าเพิ่งหายป่วยนะคะรู้ไหมคะว่าที่ป่วยเป็นเพราะอะไรก็เลือดจะไปลมจะมาเป็นธรรมดาไม่ใช่ค่ะคุณป้าแขนขาชาเป็นเพราะว่าเส้นเลือดอุดตันค่ะต่อไปเนี้ยต้องระวังเรื่องอาหารห้ามกินของมันห้ามกินของหวานมากเกินไปนะคะสู่รู้มาจากไหนอ้าวก็เพราะว่าบัวเคยเห็นคนที่เป็นแบบคุณป้าเลยนะคะเป็นหนักมากๆถึงขั้นพิการเดินไม่ได้เลยนะคะนี่คุณป้าโชคดีมากเลยนะคะที่ได้ทองอ้นมาช่วยไว้อะไม่อย่างนั้นป่าเนี้ยเป็นอัมพาตนอนเป็นท่อนไม้ไปแล้วนะคะถ้าไม่ระวังเรื่องอาหารการกินเนี่ยมันกลับมาอีกแน่นอนค่ะอย่ามาขู่นะฉันอะไม่หลงกลหล่อนหรอกมาแล้วเจ้าค่ะของโปรดคุณนายเจ้าค่ะมีแกงหมูเทโพชูชีปลาทูส่วนเครื่องหวานก็เป็นโบลอยเจ้าค่ะโหของมันๆทั้งนั้นเลยอ่ะถ้ากินวันนี้พรุ่งนี้ใครป้อนอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะคะนี่นางเผือกเองเนี่ยแกล้งจะให้ข้าตายไวๆใช่ไหมโอ้เปล่าเปล่านะเจ้าคะก็คุณทายสั่งเองบอกว่าอยากกินไงเจ้าคะเอาออกไปเลยนะโอ้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะกับข้าวที่แม่บัวทำกินแล้วท้องไส้สบายเลือดลมดีจึงเดินเหินได้แคล่วคล่องที่เดินเหินได้แคล่วคล่องเพราะยาพระทองแท้ต่างหากโชคดีที่ทองแท้ตั้งยารักษาแม่เทียบได้ทันเวลาจึงฟื้นไข้เร็วพ่อจ๋าถ้าจริงแล้วฉันไม่ใช่เป็นคนตั้งยาหรอกจ้ะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ